ลับมาอยู่กับเสรีดราม่ากันต่อนะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับย้ำว่าทุกครั้งที่อาจารย์กับก๊อฟคุยกันคุณผู้ชมคุยกับเราด้วยไปที่ Facebook / เสรีดราม่านะอ่ะเรื่องนักเรียนเลวหน่อยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก๊อฟกับอาจารย์คุยกันแล้วว่าอยากแต่งอะไรก็แต่งอยากไว้ผมอะไรก็ไว้ตามใจแล้วคุณจะรู้เออแล้วคุณจะรู้ซึ่งจริงๆเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นหลายคนลงรูปชุดนักเรียนโดยเฉพาะคนรุ่นเราอ่ะเราก็บอกเราคิดถึงมันขลังแต่ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่เขาเนาะอาจารย์เนาะแต่พี่ว่าคนที่เขาพูดถึงปัญหาการใส่ชุดเนี่ยนะครับเขาพูดถูกต้องหมด5ข้อเลยยังไงครับอาจารย์ข้อที่1ครับจะเกิดการแข่งขันจริงถ้าหลายคนไม่เชื่อพี่ขอเอาประสบการณ์สมัยพี่เป็นนักเรียนประจำนะคะครับทั้งที่เราเองเนี่ยเราใส่เครื่องแบบนะเราไปแข่งที่กระเป๋าเราไปแข่งที่ปากกาเราไปแข่งที่กล่องใส่ดินสอมันก็มีขอให้เราเห็นแล้วว่ามันใช่คือแข่งเกิดขึ้นแน่นอนครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะแข่งเสื้อผ้ารองเท้าไม่ได้ถ้าเกิดเราปล่อยนะอันที่สองจะมีคนโอเวอร์เดรสแต่ตัวยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆก็แฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีหมีภูก็มีนะโอเวอร์เดรสไม่ล่ะนะแข่งอะไรก็ได้แต่ทีนี้เขาพูดแต่โอเวอร์เดรสพี่อยากว่ามันมีคนอันเดอร์เดรสนะคือใส่น้อยไปใส่น้อยไปก็มีโนบงโนบราคอกระเช้าอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะต่อไปครับข้อที่3ครับมันจะเกิดความไม่ทัดเทียมอย่างแน่นอนคุณเรียกหาความทัดเทียมแต่คุณกลับสร้างความไม่ทัดเทียมให้เกิดขึ้นแน่นอนใช่จริงและข้อที่4พ่อแม่เสียตังค์แน่นอนชุดนักเรียนเนี่ย3ชุดรอดใช่ก็ของรุ่นก๊อฟเนี่ยก็ไปบอกรุ่นก๊อฟ3ชุดแน่ๆ3ชุดรอด3ชุดแต่ชุดธรรมดานั้น20ชุดอาจจะไม่รอดไม่รอดเด็กจะไม่มีวันใส่เสื้อยืดสีขาวไปทุกวันแน่ๆแล้วข้อสุดท้ายเครียดเครียดทั้งสองฝ่ายฝ่ายมีเสื้อผ้าเยอะเครียดว่าพรุ่งนี้ใส่อะไรคนที่มีเสื้อผ้าน้อยเครียดว่าจะโดนหมิ่นโดนประณามครับอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก๊อฟพี่อยากจะขอเถียงเรื่องเดียวยังไงครับอาจารย์ครับพี่ไม่อยากจะไปเถียงเรื่องทัดเทียมเรื่องแข่งขันอะไรต่างๆนานาเพราะมันจะมีข้อแย้งได้ครับพี่เถียงเรื่องเดียวเรื่องอะไรครับอาจารย์วินัยจบเพราะว่ามันมีสิ่งที่พี่เคยเรียนรู้จากอาจารย์คนหนึ่งขอเอ่ยชื่อท่านด้วยความเคารพเลยอาจารย์ประนอมสโรจมานนะคะเป็นอาจารย์สอนจิตวิทยาอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์เมื่อก่อนตึกศิลปศาสตร์ที่พี่เรียนเนี่ยมันตึก5ชั้นแต่เขาวางฐานไว้ดีเขาต่อเป็น8ชั้นตอน5ชั้นเนี่ยเขาเขียนป้ายติดไว้ที่หน้าลิฟต์เฉพาะอาจารย์คือเขาห้ามนักศึกษาขึ้นเพราะนักศึกษามันหลายพันคนใช่ไหมคะเขาห้ามขึ้นแต่พอมาถึง8เนี่ยไอ้คนเรียนชั้น8มันเดินไม่ไหวแน่ๆใช่มันสูงละมันสูงเกินมันก็แอบขึ้นกันอาจารย์ประนอมมายืนหน้าลิฟต์แล้วบอกว่ายังไงเห็นด้วยว่าถ้าไปชั้น8ควรจะได้ขึ้นแต่ถ้าป้ายนี้ยังอยู่เธอขึ้นไม่ได้ถ้าเธอต้องการที่จะขึ้นเธอไปคุยกับคณบดีให้เอาป้ายนี้ออกก่อนเธอต้องเคารพป้ายก็คือเคารพกฎระเบียบใช่แต่ถ้าเกิดเธอขึ้นไม่ไหวเธอต้องเปลี่ยนระเบียบเพราะฉะนั้นตราบใดที่เขายังมีระเบียบอยู่เธอก็ต้องทำตามนั้นนะคะและเขาก็พี่ขอพูดว่าถ้าแค่นี้คุณฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีวินัยไม่ได้ต่อไปคุณไปเป็นตำรวจคุณจะใส่เครื่องแบบไหมอยากใส่อะไรก็ใส่สิอย่างเงี้ยเหรอคุณเป็นทหารคุณจะใส่ไหมฉันไม่อยากเป็นเป็นแอร์เป็นแอร์สายการบินต่างๆเขามีสีของเขาจะบอกฉันจะขึ้นไปเสิร์ฟโดยไม่ใส่ชุดแอร์ได้ไหมฮะคุณทำงานโรงแรมคุณจะแต่งตัวยังไงเขามีชุดให้คุณไหมแค่นี้คุณยังฝึกเริ่มต้นไม่ได้คุณไม่ต้องไปทำงานกับใครที่ไหนแล้วใช่ไหมล่ะตามห้างสรรพสินค้าน่ะคนที่ยืนอยู่ตามเคาน์เตอร์ต่างๆน่ะเขาใส่เครื่องแบบเขาใช่ไหมเวลาก๊อฟจะไปซื้อแอโร่ก๊อฟจะไปซื้อกีฬารถก๊อฟจะต้องดูชุดเครื่องแบบเขาจะได้รู้ว่าจะไปคุยกับใครถ้าเกิดไม่ใส่เครื่องแบบก๊อฟโทษค่ะอยากจะได้กางเกงแอโร่สีน้ำเงินค่ะไม่ได้ดูแลที่นี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เอาเหรอแล้วแอโร่คนไหนอะคะมันก็แบ่งแยกยากเหมือนกันนั่นไงคือแค่นี้เนี่ยคุณคิดไม่ได้เนี่ยจะไม่เรียกว่าโชว์โง่
ไม่รู้แหละโชว์ไม่โชว์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนเลวเนี่ยเขาบุกไปที่สทอาจารย์แล้วเขาก็ชุดนักเรียนเนี่ยไปแขวนไว้ที่รั้วแล้วก็บอกว่าชุดนักเรียนไม่ปลอดภัยเขาแสดงความคิดเห็นบนป้ายผ้าบอกว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ง่ายขึ้นแทนที่จะสอนเด็กว่าแต่งตัวอย่างไรทำไมไม่สอนเด็กให้เคารพในเพศตรงข้ามและคนอื่นในสังคมแพงสิ้นเปลืองชุดกำหนดเพศด้วยตีกรอบเสรีภาพในการที่เขาอยากเป็นอะไรนี่คือข้อความพี่ไม่เห็นว่าสองเรื่องนี้จะมาโยงกันทำไมเลยคือเรื่องชุดกับเรื่องชุดเรื่องจะสอนผู้ชายให้เคารพสิทธิผู้หญิงมึงแต่งชุดอะไรก็ได้ถูกไหมครับเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันพี่ไม่เห็นว่าจะไปด้วยกันเลยเขาก็ลากมาลากไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไปแขวนอย่างนี้นี่แล้วจะบอกให้ครับตำราเขียนชัดเจนนะนี่ขอโทษไปก่อนที่จะพูดเขาบอกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนบทบาทระหว่างผู้ล่าและผู้ไล่ล่ายังไงครับอาจารย์เมื่อก่อนผู้ชายเป็นผู้ล่าผู้หญิงเป็นผู้ถูกล่าปัจจุบันกลับกันตามนั้นนะอาจารย์เรื่องจริงนะนี่ตำรานะไม่ใช่พี่พูดนะตำราดิจิทัลเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยว่าในยุคดิจิทัลนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วผู้ชายเนี่ยนะคะกลายเป็น object to select กลายเป็นสิ่งที่หญิงมาเลือกอย่างเช่นการสะสมเสื้อกีฬาเคยได้ยินไหมคือไปมีอะไรมาแล้วขอเสื้อกีฬามีอะไรแล้วมึงขอเสื้อกีฬาพี่มีคนที่พี่รู้จักมีลูกสาวคนหนึ่งมีลูกชายคนหนึ่งรู้ไหมเขาห่วงลูกอะไรลูกชายห่วงลูกชายโอ้ยคือเขามีความรู้สึกว่าจะมีคนที่เข้ามาจีบลูกชายเขามากกว่าผู้ชายที่จะมาจีบลูกสาวเขานี่แหละเขาก็บอกว่าชุดนักเรียนไม่ปลอดภัยเสร็จปุ๊บอาจารย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็เลยนัดแนะกันว่าเฮ้ยงั้นเราจะแบบไม่ใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนแล้วพี่ตอบว่ายังไงรู้ไหมอาจารย์ตอบว่ายังไงทัศนนิทัศนคติและสันดานของคนต่างหากที่เป็นอันตรายไม่ใช่ชุดอันตรายชุดเนี่ยไม่ใช่ถ้าเราอยู่กับคนดีนะก๊อปชุดอะไรก็ไม่อันตรายแต่ถ้าก๊อปอยู่กับคนชั่วนะมิดชิดขนาดไหนก็อันตรายใช่มันจะปั้มมันก็ปั้มสมมติมันไม่เกี่ยวกับชุดนักเรียนตักกะวิบัติเขาก็เลยเกิดการนัดกันมันเปิดเทอมพอดีวันที่1ที่2ธันวาที่ผ่านมาเนาะมันก็มีเหตุการณ์ที่อย่างที่อาจารย์บอกเด็กก็ไม่แต่งชุดมันก็เกิดบอกตัวเลขเลยมันก็เกิดเรื่อง 200,580 มันก็เกิดเรื่องกับโรงเรียนนึงซึ่งก็เอ่ยชื่อแหละหอวังเขาก็ชัดเจนว่าใหม่มาก็เข้าห้องผู้ปกครองเชิญผู้ปกครองมาคือเขามีกฎระเบียบชัดเจนอาจารย์จริงๆเขาก็เคารพสิ่งที่หอวังทำมากนะมันก็ชัดเจนเพราะผอ.โรงเรียนบอกว่าเรื่องนี้บอกตั้งแต่วันที่ปฐมนิเทศแล้วด้วยคืออย่างนี้เขาไปอ้างสิทธิ์ว่าเขามีสิทธิ์จะแต่งครับแล้วโรงเรียนมีสิทธิ์ในการจะรักษากฎไหมถูกไหมคือถ้าเกิดมีคนจะใส่รองเท้าเข้าบ้านก๊อฟเขาบอกเขามีสิทธิ์แต่ก๊อฟก็มีสิทธิ์ไหมจะบอกถ้าจะเข้าบ้านฉันอย่าใส่รองเท้าเข้ามานี่คือตัวอย่างง่ายสุดนะจริงและในขณะเดียวกันถามว่าก่อนที่ก๊อฟจะไปสอบเข้าวัดสุทธีก๊อฟต้องศึกษาระเบียบวัดสุทธีใช่เขารู้แล้วว่าแกจะต้องหัวข่าวไปสามด้านไปเลย6ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดก๊อฟรับไม่ได้ก๊อฟไม่ควรไปสอบวัดสุทธีตั้งแต่ต้นซึ่งเนี่ยอันนี้ก็ถึงบอกโรงเรียนพูดดีเพราะโรงเรียนก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์เด็กเลยถ้าใครตามข่าวนี้วันครั้งแรกมาไม่แต่งเจอกันที่ห้องปกครองถ้าเขาจะไม่มีครั้งที่2เชิญผู้ปกครองมาคุยกันชั้นที่3ต้องคุยแล้วเพราะแปลว่าเด็กไม่ทำตามกฎของโรงเรียนและเป็นกฎกระทรวงด้วยและมันเป็นกฎที่รู้ล่วงหน้าซึ่งผอ.ก็ออกมายืนยันแหละว่านี่เป็นประกาศกฎกระทรวงนี่คือเรื่องที่1กับเรื่องที่2เป็นโรงเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการปล่อยภาพนึงเกิดขึ้นเป็นที่พูดถึงด้านโรงเรียนแคทอลิกนะเขาเคร่งจะตายเป็นภาพให้เด็กใส่ชุดสีแดงแล้วมีข้อความติดหลังเสื้อว่าปรับพฤติกรรมเนี่ยเป็นชุดนี้พอชุดนี้ออกมาโอ้โหคนก็แบบแชร์ต่อในที่สุดคุณชวนพิษเลี้ยงประภัยพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเคยทำโทษแบบนี้จริงแต่มันเป็นของเก่าเป็นการที่เด็กทำผิดกฎคือไม่ใส่ซับในมาโรงเรียนก็เลยต้องให้ใส่ทับและโรงเรียนเนี่ยบอกว่าเป็นภาพเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสิทธิเด็กแล้วและยกเลิกแล้วเพียงแต่ว่าพอภาพมันออกมามันเหมือนคนก็จับเรื่องให้ได้พี่ถึงบอกไงครับไม่ต้องบอกว่าใส่ชุดนักเรียนมันจะเรียนดีขึ้นเหรอแหมถ้าเกิดไม่มีชุดนักเรียนมันจะมาแข่งขันกันเหรอไม่ต้องเถียงเรื่องนี้เถียงเรื่องที่ว่ามีระเบียบไม่ทำตามระเบียบทำได้เหรอแค่นี้เองจริงเราระเบียบรู้ล่วงหน้าไหมรู้ล่วงหน้าเราถึงได้ไปแล้วคุณยอมเข้าไปไหมยอมอยากเป็นนักเรียนโรงเรียนจะแย่แล้วแล้วเมื่อเช่นนั้นคุณควรจะรับกฎไหมแต่มันเป็นสิทธิ์ของหนูอยู่เขาโวยวายขึ้นมาฉันก็มีสิทธิ์
นี่แหละต้องการคำทำไมจะเป็นสิทธิ์ของเธอข้างเดียวที่จะแต่งฉันก็มีสิทธิ์ในการจะรักษากฎระเบียบที่ฉันออกไว้และบอกเธอล่วงหน้าก่อนเธอจะมาสอบเข้าโรงเรียนนี้ซะอีกแล้วตอนเขาบอกนะโรงเรียนนี้ฉันรู้จักดีเขาเชิญผู้พ่อแม่ผู้ปกครองไปอบรมไปบอกแล้วด้วยนอกจากบอกเธอเนี่ยเขาบอกพ่อแม่เธอด้วยพูดไม่รู้เรื่องทั้งพ่อและลูกและนักเรียนเลยอะบางครั้งเวลาลูกเป็นอะไรพอเราเจอพ่อเจอแม่เราไม่สงสัยใช่ใช่ใช่เพราะจริงๆในข่าวเนี่ยเขาเอ่ยชื่อคุณผู้ปกครองท่านหนึ่งมานะเราก็บอกนี่แหละก็ถ้าพ่อแม่เขาเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกก็เหมือนอย่างพี่เคยคุยกับตำรวจครับที่เขาจับเด็กที่อายุต่ำกว่าที่จะเข้าผับเทคได้ครับอาจารย์แล้วก็ใส่เกาะอกแล้วก็ใส่สายสปาเกตตี้อะไรพวกนี้นะเขาบอกโทรศัพท์ให้พ่อแม่มารับนะพอแม่มารับเขาเข้าใจเลยค่ะว่าแม่ใส่ฮอตแพนก็ประมาณนั้นแล้วก็มาสายสปาเกตตี้เหมือนกันก็เลยเข้าใจว่าทำไมลูกแต่งอย่างนั้นคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านว่าเรื่องนี้ยังไงไหนส่งข้อความมาคุยกันเขามีข้อความขึ้นมาไหนเขาบอกว่าอยากทราบพอน้องจบม.6เข้ามหาวิทยาลัยน้องจะแต่งตัวอย่างไรเรียนจบปริญญาตรีจะแต่งชุดอะไรรับอาจบมาแล้วทำงานเป็นแอร์น้องจะแต่งชุดอะไรทำงานเนี่ยก็เป็นคำถามก็จะไม่มีงานถามจบไม่ต้องถามทำงานที่บ้านเพราะเขาไม่มีงานทำใช่จริงเพราะมันเหมือนใครจะรับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนที่เนาะเราอยู่โรงเรียนเราเป็นนักเรียนมันก็มีกฎโรงเรียนอยู่ที่ทำงานก็มีกฎที่ทำงานพี่จะถามเลยถ้ามารับมาถามบอกว่าตอนที่เขามีการชุมนุมกันเกี่ยวกับเรื่องของการใส่เครื่องแบบคิดยังไงแหมเขาเห็นหน้าอาจารย์เขาต้องตอบอีกแบบนึงแล้วถ้าอยากได้งานคนเราถ่วงไม่ได้นานแต่ว่าคนเราหล่อไม่ได้นานจริงๆสุดท้ายนิสัยจริงก็ออกเนาะนิสัยจริงจะออกข้อความต่อไปมีอีกไหมมีอีกไหมข้อความต่อไปเชิญครับกฎระเบียบของสถานศึกษามีอยู่ถ้าไม่อยากแต่งเครื่องแบบนักเรียนก็เรียนนอกระบบไปเลยก็ไปเรียนกศน.สิได้นะไปเรียนโฮมสคูลก็ได้เขาไม่ว่าอะไรคุณหรอกไม่ต้องมาโรงเรียนดีอีกครูจะได้เอาเวลาไปจ้ำจี้จ้ำชัยเด็กให้น้อยลงเนาะมีอีกไหมมีอีกไหมผมไม่เชื่อว่าจะไม่อิจฉากันครับขนาดใส่ชุดนักเรียนบางทียังเหยียดคนที่มีบ้านฐานะไม่ดีกันเลยก็นี่ไงพี่บอกแล้วพี่เคยอยู่ในสภาพนี้มาก่อนใช่แล้วถ้าใส่ไปพี่เคยเป็นเด็กมาก่อนโอ้ยแข่งกันใส่กางเสื้อกล้ามยี่ห้ออะไรห่านคู่กลูกไก่หรือไรก้าเถียงกันอย่างนี้ในขณะที่เด็กต่างจังหวัดนะดิ้นรนที่จะหาเงินซื้อชุดนักเรียนเนาะแค่ตอนนี้นะครับบาจานันยางกับคอนเวิร์ตก็เป็นปัญหาแล้วค่ะใช่ว่าใครคนมีตังต้องใส่คอนเวิร์ตค่ะผ้าใบคอนเวิร์ตเข้าใจไหมมันคนละราคากันเด็กแต่งไปเวทเขาบอกว่าไม่มีการอิจฉากันค่ะผู้ใหญ่เองที่ฝังความคิดผิดๆให้เด็กโอ้ย เธอคิดว่าฉันแก่ทันทีเหรอ ชอบชอบกระทำนี้เนาะเหมือนตื่นมาแล้วกูแก่เลยไม่ได้ผ่านฉันไม่ได้แก่ทันทีฉันเคยอายุเท่ากับเธอมาก่อนชอบชอบเนาะเวลาเด็กมันพูดอย่างนี้เธอถามนี่คิดว่าตื่นมาแล้วแก่เลยหรือไงเธอคิดว่าฉัน72ทันทีที่ฉันรู้ตัวไงโอ้ดีจังเลยฉันก็14 15มาก่อนมันผ่านมาหมดจริงมันผ่านมาหมดแล้วแค่เธอใช้เชฟเฟอร์ฉันใช้ปาร์กเกอร์ฉันก็ยังรู้สึกเลยโอ้ยกล่องดินสอเนี่ยนะเอามาอวดกันจะบอกให้แต่ก็มันได้ถึงที่อาจารย์บอกเลยใช่รุ่นก๊อปเนี่ยรุ่นสมัยก๊อปเรียนมันจะมีเกโลไอ้กบเขียวๆนั่นไงใครได้ใช้กบเกโลคือคนเก๋ต้องมีกบเหล่าดินสอยังต้องมีหน้ามีตาใช่ใครใช้กบธรรมดาแต่เราใช้กบเป็นรูปกระต่ายเป็นรูปอะไรต่างๆฉันใช้ปากกาเกโลนี้มันมีที่ให้อิจฉากันอย่างนาฬิกาเนี่ยมั้ยจีช็อกเงี้ยใช่รู้เราต้องจีช็อกเห็นมั้ยนี่เป็นอวดความแก่กันเขาบอกนึกว่าเราแก่ทันทีไงถ้าจะไปประท้วงเรื่องชุดนักเรียนให้ประท้วงเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษที่ห่วยแตกมากกว่าอย่างนี้จะป่ะหรือว่าอยากเรียนประวัติศาสตร์พวกนี้มั้ยแล้วบอกสอนภาษาอังกฤษฉันตั้งหลายปีทำไมฉันใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ประท้วงอย่างนี้สิน่าสนใจกว่าโอ้โหพี่จะไปช่วยจะมีคนช่วยโอ้พี่จะถือไม้ดำมาเยอะดำหน้าเลยจะบอกให้รู้ด้วยว่าต้องทำอย่างอื่นมีอีกไหมมีอีกไหมถ้าไม่มีขอสรุปอย่างนี้คุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยย้ำว่าเรื่องเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยมันลดความเหลื่อมล้ำและผลสำรวจของผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็สนับสนุนนะครับแล้วก็เตือนว่านอกจากสิทธิเสรีภาพเนี่ยยังมีหน้าที่กติกาที่ต้องพึงต้องเอาอย่างนี้อย่าบ้าจี้นะพี่บอกได้เลยนะอย่าบ้าจี้นะ580กับ 200,000 อย่าบ้าจี้เพราะเขาบอกว่าตอนนี้มีคณะกรรมการพิจารณาอยู่ข้อสรุปจะเป็นยังไงเดี๋ยวบอกกันอีกทีจันทบุรี 4,000 ต่อ6อย่าบ้าจี้จำนวนมันน้อยมากคนแต่ง private 6คน
คนแต่งชุดนักเรียน 4,000 คนแล้วน่ารักนะเด็กจันน่ะพอโหวตแพ้ปั๊บขออนุญาตครูกลับบ้านไปเป็นชุดนักเรียนโอ้น่ารักมากซึ่งนี่คือเรื่องดีเราอยากให้คนนี้เห็นต่างได้ไม่ผิดแต่ยอมนะเอามาคุยกันสิไปเรื่องต่อไปแต่ตรรกะวิบัติถึงกับวิบัติจริงๆอันนี้แบบโยงอะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้ก็ชอบใส่ชุดนักเรียนเลยโดนข่มขืนเนี่ยใส่ชุดใดก็โดนข่มขืนถ้าเจอคนอื่นจริงใช่มั้ยแล้วมาบอกผู้ใหญ่คิดไปเองเด็กอิจฉากูเป็นเด็กมาก่อนหรือแบบอย่าสนใจเรื่องชุดเราไปสนใจว่าจะทำให้เรามีทัศนคติที่ดีกับเพศตรงข้ามเพศทางเรื่องไงใส่ชุดอะไรก็สอนได้พี่ดูแล้วนะพอก็รู้ตัวปั๊บก็50เลยใช่ งงมากก็ชอบมากเลยต่อไปนี้ใครมาพูดมึงไม่ได้นอนหลับแล้วแก่เลยผ่าน11 12 13 14มาอายุที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้ฉันผ่านมาแล้วแล้วอยู่ครบ365วันด้วย ไปเรื่องจอมขวัญดีกว่าจริงอาจารย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกรณีที่ศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์จากนิด้าเขามาดีเบตกับรุ้งวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเอาจริงโดนด่ามากกว่าโดนชมโดนตำหนิทั้งจากแขกรับเชิญเลยอาจารย์เนี่ยตำหนิต่อหน้าเลยว่าเฮ้ยเทคไซส์นะนู่นนี่นี่นั้นแล้วก็เป็นประเด็นสังคมมากเรารู้กันอยู่ทุกคนก็ด่าทั้งคนก็เห็นด้วยต่างๆนานานั่นคือสิ่งที่โลกออนไลน์ดำเนินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือจอมขวัญเองเมื่อเรื่องเกิดขึ้นเขาก็โพสต์ข้อความใน Twitter ของเขาว่าเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่ทุกคนพูดได้เท่ากันพี่ไม่เถียงเลยเธอพูดถูกพอเขาโพสต์เสร็จอย่างที่อาจารย์บอกคนก็เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยก็เยอะเอาจริงๆเราตั้งคำถามเราไม่ได้สนเพราะท้ายที่สุดเรื่องนี้มันก็เป็นดีเบตใน Twitter เขาคนไม่ชอบกระด่าเขาคนชอบก็ส่งเสริมเขาซึ่งแล้วแต่เขาแต่ก๊อฟชอบประโยคที่เขาตั้งคำถามขึ้นมาใน Twitter เขาว่าเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่ทุกคนจะพูดได้เท่ากันซึ่งอาจารย์ก็บอกเราอยู่ว่าใช่อาจารย์เห็นด้วยทำไมเป็นคำถามต่อเนื่องทำไมเราทุกคนในสังคมถึงพูดได้ไม่เท่ากันอาจารย์ความรู้ไม่เท่ากันนี่อันที่หนึ่งเมื่อเรามีความรู้ไม่เท่ากันเราก็จะพูดได้ไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันความสามารถคืออะไรอาชีพเราไม่เหมือนกันถ้าเราอาชีพนี้เราจะพูดเรื่องนี้ได้มากกว่ากันแต่เราอาชีพหนึ่งเราก็พูดดังนั้นความสามารถไม่เท่าเราก็พูดเท่ากันไม่ได้ตำแหน่งไม่เท่ากันตำแหน่งคนที่เป็นหัวหน้าอาจจะเสียงดังกว่าคนที่เป็นลูกน้องอาจจะเก่งกว่าแต่เสียงเราอาจจะดังไม่เท่ากันเพราะตำแหน่งนิสัยไม่เท่ากันนิสัยบางคนไม่ช่างพูดรู้เรื่องแล้วคิดอีนี่มันไม่ดีแต่คิดไว้เพราะที่คุณจอมขวัญพูดไม่มีอะไรผิดเลยค่ะถูกต้องเพียงแต่เมื่อคุณมีสิทธิ์พูดจะพูดยังไงอาจารย์สมมุตินะก๊อปเชื่อแล้วเราไม่เท่ากันก๊อปยกตัวอย่างเลยก๊อปเป็นลูกน้องอาจารย์ก็พูดไม่เท่าอาจารย์หรอกยังไงก็ไม่เท่าเสียงอาจารย์ดังอยู่แต่วันเนี้ยในฐานะลูกน้องอาจารย์บอกเฮ้ยก๊อฟแสดงความคิดเห็นสิเมื่อเรามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเมื่อเรามีสิทธิ์พูดเราจะพูดยังไงดีครับอาจารย์พูดความจริงนี่อันที่1ถ้าเมื่อมีโอกาสพูดในเมื่อแกรู้อยู่แล้วว่าพูดแล้วมันไม่เท่ากันเนี่ยเมื่อมีโอกาสพูดอันที่1คือพูดความจริงมีมั้ยอาจารย์ต้องพูดอะไรอีกรู้จริงเมื่อพูดความจริงต้องรู้ให้จริงก่อนพูดไม่รู้อย่าพูดและเมื่อมีโอกาสพูดแต่ไม่รู้ไม่พูดซะดีกว่าใช่พี่เคยชอบสอนเด็กด้วยวิธีการพูดเสียงเทศครับเรื่องไม่จริงก็อย่าไปพูดเรื่องไม่จริงก็อย่าพูดนะโยมเรื่องจริงพูดไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็อย่าพูดใช่ไหมบางทีเรื่องจริงพูดไปแล้วมันทะเลาะกันก็ไม่ต้องพูดเรื่องจริงถึงจะได้ประโยชน์แต่ยังไม่ใช่เวลาก็อย่าเพิ่งพูด มันดูหลายอย่างใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดความจริงครับโดยที่เป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษกับใครและถูกกาละและเทศะครับอันนั้นแหละพูดแต่ถ้าผิดกาละเทศะเช่นเจ้านายด่าลูกน้องต่อหน้าคนอื่นอันนี้ผิดเทศะเนาะนะคะหรือหมอเนี่ยตำหนิคนไข้ที่กำลังตกใจกลัวว่าตัวเองจะตายไหมอันนี้ผิดกาละดังนั้นเวลาจะพูดเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกมันมีหลายอย่างมันมีหลายองค์ประกอบมากที่ทำให้เราจะพูดหรือไม่พูดคือเวลาคนประพฤติตัวผิดจนกระทั่งทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่คนไข้ต้องการตอนนั้นคือวิธีการแก้ครับเมื่อแก้เสร็จแล้วจะมาตำหนิกินอย่างนี้ได้ยังไงไม่ออกกำลังกายได้ยังไงอันนั้นทีหลังไม่ใช่ไปด่าเขาตอนที่เขากำลังจะกลัวตายจะตายอยู่แล้วยังด่าอีกมันผิดเวลาไหมล่ะ
นี่คือกาลและเทศะแล้วถ้าไม่รู้พูดทำไมไม่ต้องพูดนะยังไม่รู้เนี่ยห้ามพูดเด็ดขาดแล้วพูดก็ต้องพูดเรื่องจริงเรื่องไม่จริงก็อย่าไปพูดสิอย่างเช่นเขายังไม่กักตัวคนเนี่ยก็ไปพูดแล้วเขากักไปแล้วต้องกักนะอันนี้คือพูดเรื่องไม่จริงใช่ไหมหรือทรัพย์สินส่วนพระองค์กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แยกกันก็หาว่าเขาเอาไปใช้รวมกันอันนี้ไม่จริงก็มาพูดไม่จริงซึ่งไม่จริงตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้จริงพูดหรือรู้แต่จงใจโกหกมันได้ทั้งสองอย่างนะมันมีหลายอันดังนั้นสิ่งที่เขาพูดว่าเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่ทุกคนพูดได้เท่ากันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวก็จะตัดคลิปนี้ก็ว่าคลิปนี้ดีมากอาจารย์มันว่าด้วยนะมันเข้าใจง่ายมากเลยหลายครั้งพอพูดแค่นี้มันทำไมไม่เท่ากันน่ะพออาจารย์อธิบายชัดมากดังนั้นมันจะมีเรื่องนึงที่นี่ถ้าเกิดวันนี้เขาคุยกันเรื่องรถยนต์เนี่ยพี่จะพูดไหมเนี่ยพวกเราสองคนจะไม่มีทางพูด เราก็เงียบเราก็จะเพราะเราไม่มีความรู้สีสวยใช่ไหมเราได้แค่สีสวยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมาคุยเรื่องที่ต่อให้รู้สถานที่ก็จะบอกว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดเป็นเรื่องของคุณปรินาปะทะคารมกับเพนกวินกับไม้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันสักครู่เดียวครับ